มาต่อกันเลยครับสกูตเตอร์สายมีที่นั่งนะครับเอาพูดตรงครับว่าสกูตเตอร์สายนั่งเองเนี่ยก็คงไม่พ้นเจ้าตัวแปรของซิลอัพนะครับก็คือซิลอัพเนี่ยเป็นสกูตเตอร์ที่มีที่นั่งครับแล้วก็มีหลากหลายรุ่นมากๆนะครับคัดมาเน้นๆนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีจริงๆเรามาเริ่มกันที่อันดับ3ก่อนเลยนะครับจริงๆเนี่ยอันดับ3เนี่ยเลือกยากมากๆนะครับจะเอาบอกสเปคนี่คือเหมือนกันดีกว่าต่างกันที่รูปร่างนะก็คือเจ้าตัวของซิลอัพQ5 นะครับแล้วก็ซิลอัพ Q8 16 โวลต์นะครับมอเตอร์กำลังวัตต์กำลังโวลต์แบตเตอรี่เนี่ยมันคือชุดเดียวกันเลยนะครับก็คือ36 โวลต์นะครับ400วัตต์นะครับมอเตอร์400วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่ที่ 10.4 แอมป์ก็มาต่างกันตรงที่ว่าตัว Q5 เนี่ยเป็นเฟรมอีกแบบนึงเฟรม Q5 เนี่ยมันคือยกเฟรมของรุ่นพี่เขาคือซิลอัพ Q7 น่ะมันลง Q5 นะครับแล้วก็ปรับล้อเป็นล้อทางเรียบนะครับแล้วก็กำลังวัตต์กำลังโวลต์เนี่ยลงมานะครับทำให้ออกไปเลยรูปของ Q5 ทั้งร้าน True For You เองครับเรามีการเพิ่มตัวของไฟเบรกปลายบังโคนหลังของ Q5 เพิ่มขึ้น wow. จริงๆอย่าง Q8 36กับ Q5 ราคามันต่างกันที่ 1,000 บาทนะครับแต่ว่าส่วนต่างที่ 1,000 บาทโอเคกำลังวัตต์กำลังโวลต์อาจจะเข้ากันแต่ Q5 ส่วนต่างที่มันดีกว่าส่วนนึงคือเขาได้โชคหลังมาแล้วนะครับได้โชคหลังมาแล้วมันนุ่มมันนิ่มขึ้นมันแอบสอบแรงกระแทกดีขึ้นนะครับคิวปัสสาวะเนี่ยเขาจะไม่มีโชคหลังแต่โชคหน้าคู่มีเหมือนกันนะครับดังนั้น2ตัวเนี่ยพอมาเวทค่าเฉลี่ยกันแล้วอ่ะมันก็จะไม่ได้ต่างกับที่เดียวผมก็เลยต้องขอเอามาอยู่ในตัวของเล้งในอันดับ3เหมือนกันนะครับอันดับ2ของสกูตเตอร์สายนั่งนะครับมันเอาแซนดิ้งมากมันโดดเด่นมากโดยเฉพาะที่น้องผมทำคลิปไปเนี่ยขายดีมากนะครับก็คือเจ้าตัวของซิลอัพ Q7 บอกว่ามันไม่ได้เป็นสกูตเตอร์รุ่นใหม่อะไรมากมายนะครับแต่ว่าในทุกๆปีเนี่ยของซิลอัพเองอ่ะก็จะมีการอัปเกรดปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับต้องบอกงี้ครับว่ามันเป็นสกูตเตอร์ขนาดกลางมันพร้อมกับสเปค48โวลต์ 1,000 วัตต์แล้วนะครับสเปคเนี่ยขับแรงกว่าขับสนุกกว่าเทียบกับเจ้าตัวของสเปคเริ่มต้นอย่าง Q86 หรือ Q5 นะครับเป็นสกูตเตอร์ที่มาพร้อมกับยางออฟโรดถ้าเดี๋ยวยกภาพมันขึ้นมาให้ดูเนี่ยซิลอัพ Q7 เนี่ยหน้าตามันแบบ2แนวดูโซลิดแข็งๆดุดันเป็นยางออฟโรดไปได้ทุกที่นะครับสำคัญคือแน่นอนสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันทับเก็บได้สายแคมปิ้งอย่างเงี้ยลูกค้านิยมมากชอบมากมันเป็นทางดินทางโคลนบ้างอะไรเงี้ยทางไม่เรียบหรอครับเขาก็อยากได้สกูตเตอร์ไว้ใช้ในช่วงแคมป์เขาอะอย่างเช่นไปห้องน้ำเองก็ตามถ้าเป็นสกูตเตอร์อย่างทางเรียบเนี่ยล้อทางเรียบเนี่ยมันก็อาจจะไปได้แหละแต่มันก็อาจจะไม่สมบูรณ์สมบันเท่าตัวของอย่างตัว Q7 ที่เป็นยางออฟโรดมาให้แล้วนี่นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าสายแคมป์อย่างเดียวที่ใช้นะครับลูกค้าทั่วไปครับที่เห็นหน้าตามุ่งตีแค่ไปใช้ทางฟุตบาททั่วไปแหละแต่ชอบหน้าตามันหล่อนะครับขับขี่สนุกแข็งแรงบึกบึนและใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็พับเก็บได้อะไรได้เป็นตัวที่ป๊อปปูล่ามากตัวหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวสกูตเตอร์สายนั่งอันดับที่2นะครับและแล้วนะครับเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่1นะครับของสกูตเตอร์สายนั่งนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าร้อนแรงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาดูก่อนเลยโอเคเห็นกันไปแล้วครับว่ารุ่นไหนก็คือเจ้าตัวของซิลอัพ Q23 นะครับต้องบอกว่าในไลน์อัพของตัวของแบรนด์ซิลอัพเนี่ย Q23 คือเป็นสกูตเตอร์รุ่นท็อปที่สุดในตลาดเองเนี่ยก็อาจจะมีครับสเปคจะค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าของผมเนี่ยเอาสเปคเดียวเลยคือสเปคมอเตอร์ 1,000 วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย 28.6 แอมป์ถ้าเทียบตารางแล้วคือมาสุดตารางแล้วครับแล้วก็หากเป็นเจ้าตัว Q3 ของทางร้าน True For You เนี่ยเราติดตั้งไฟเลี้ยวให้เพิ่มเติมนะครับแต่รอกว่า Q7 ไหมก็ต้องบอกตรงๆครับว่ารอ Q7 กับรอ Q3 เนี่ยมันรอเท่ากันนะแต่เฟรมมันไม่เท่ากันนะครับ Q3 มันเฟรมใหญ่กว่าอารมณ์เหมือนพี่น้องเหมือนตัวQ23เนี่ยเป็นที่อย่างเงี้ยครับมันดูกล้ามๆดูใหญ่ๆดูโตกว่าต้องบอกงี้ครับว่าเป็นQ23เนี่ยมอเตอร์ 1,000 วัตต์ขับขี่สนุกอยู่แล้วนะครับแล้วไปเจอทางเนินทางลูกหน้าหรือทางขูขาเนี่ยพอเฟรมมันใหญ่อ่ะมันขับแล้วมันฟีลดีอ่ะฟีลแบบนุ่มมั่นใจลูกค้าแคมก็เยอะสายแคมก็เยอะลูกค้าใช้ก็ติดตามป้ายก็เยอะนะครับแล้วมันทับเก็บได้เนี่ย Q3 อ่ะกับ Q7 ที่อยู่อันดับ2อ่ะถ้าเทียบกับสเปคเองนะครับที่ได้แบตเตอรี่ถึง 28.6 แอมป์โรงงานเคไว้80โลถึง100โลต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งแลกกับตัวเฟรมบอดี้แบบนี้หล่อดูดุดันแล้วก็ในฟีลลิ่งขับขี่แบบนี้ก็ทำให้หลายลูกค้าหลายคนแฮปปี้มาก
พี่ได้ไปบางคนก็ไปแต่งไฟเพิ่มบ้างไปใส่กระจกเพิ่มบ้างจะต่อเช่นบอร์ดเสริมนั่งข้างหน้าก็ให้ลูกหลานหรือแฟนเงี้ยครับก็ยังพอนั่งได้ด้วยคนก็ไปใช้ตามไซต์งานบ้างก็มีนะครับหรือว่าตามโรงแรมรีสอร์ทเองก็ดีนะก็เป็นเหตุว่าตอนหลังๆเนี่ย23เป็นตัวรุ่นที่ตอบโจทย์กับลูกค้าหลายท่านแล้วก็สำหรับลูกค้าหลายท่านที่เปิดใจที่อยากจะลองใช้ตัวของสกูตเตอร์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าตั้งปีที่ผ่านมาต้องยกให้คลิป23จริงๆครับว่าเขามาแรงแซงทางโค้งจริงๆครับสำหรับการจัดอันดับสกูตเตอร์ไฟฟ้าโดยแบ่งเป็นสายนั่งและสายยืนเนาะสำหรับลูกค้าที่สนใจสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ยังไม่มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็อาจจะดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ได้มันมีอีกหลายรุ่นนะเราทักถามมันก็ได้ครับแล้วก็ถือโอกาสครั้งนี้ครับก็ขอบคุณลูกค้าตลอดปีที่ผ่านมานะครับที่อุดหนุนกับร้านทางร้าน Tool for You สกูตเตอร์ไฟฟ้าของเราครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีเราครับก็จะพยายามดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับขอขอบคุณแล้วก็ขอจบคลิปในการจัดอันดับทางสกูตเตอร์สายยืนและสายนั่งนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ